วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ณจังหวัดตรังระหว่างวันที่22-23ธันวาคม2565 22ธันวาคมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลห้วยยอดณโรงพยาบาลห้วยยอดตำบลเขาขาวอำเภอห้วยยอดและลงพื้นที่รับฟังข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวิถีปากแจ่มและการปลูกกาแฟณศูนย์ศิลปวิถีปากแจ่มตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอด23ธันวาคมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรปลูกพริกไทยตรังพันปะเหลียนณแปลงพริกไทยบ้านสวนมรดกตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร